ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV แอมลั่นพร้อมแต่งอ้ำแต่ฝ่ายหญิงยังไม่พร้อมบอกนานแค่ไหนก็รอได้เกรสรับเคยไปทานข้าวกับกึ้งแบบพี่น้องเมินคนมองเป็นมือที่สามเจนนี่น้ำเพชรยันถูกม่านฟ้ารุมตบจริงท้าตัวต่อตัวเอาใหม่ก็ได้ปัดจับมือสร้างกระแสชวนกันคุยกับดาวรุ่งดวงใหม่เฟยพัดเอกแสงกุลหล่อเกรียนโดนใจอยากสูงรออะไรมิลาคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโทร024085005แพ็กเกจเลิฟแอนด์โลนอนสต็อปเล่นเน็ตได้ไม่มีหยุดจาก D-Techสวัสดีค่ะได้เวลาของ EFM on TV แล้วนะคะวันนี้อยู่กับเรา2คนค่ะญี่ปุ่นณภัทรบรรจงจิตไพศาลดาดาวรินดาดำรงผลนะคะติดตามอัปเดตข่าวบันเทิงกันได้สำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นเด็ดๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะใช่ค่ะติดตามกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะเวลา 1:00 นเป็นต้นไปนะคะใช่ค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปอัปเดตข่าวกันนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆมาฝากกันนะคะสำหรับคนที่ชอบเล่นเน็ตแบบ non stop ค่ะกับแพ็กเกจ Love and Roam non stop จาก Dtac นะคะเล่นเน็ตแบบ non stop enjoy ได้ไม่มีหยุดค่ะใช้เน็ตไม่หมดก็ทบไปเดือนหน้าได้นะคะด้วยเน็ตแรงแบบเต็มสปีดเลยบนดีแท็ก 3G และ 4G ค่ะเริ่มต้นเพียง299บาทวันนี้ที่ศูนย์บริการดีแท็กทุกสาขาเลยค่ะค่ะก็ใครที่ชอบเล่นเน็ตนะคะก็อย่าลืมไปใช้เขาเรียกโปรโมชั่นแบบนี้ได้เลยนะคะใช่ค่ะค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมมีภาพยนตร์ดีๆมาแนะนำด้วยแล้วก็เรามีบัตรชมภาพยนตร์มาแจกกันเหมือนเดิมนะคะกับภาพยนตร์เรื่อง Maze Runner สมรภูมิมอดไหม้ค่ะค่ะซึ่งเป็นภาพยนตร์ภาคต่อนะคะที่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยรอคอยเลยค่ะกับเรื่องราวที่เริ่มขึ้นหลังจากที่ชาวทุ่งเนี่ยได้หนีออกมาจากเขาวงกตได้พวกเขาก็ถูกพวกองค์กรนะคะรับพาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปยังสถานที่ที่เรียกว่าแคร้งค่ะซึ่งพวกเขานะคิดว่าสถานที่นี้เป็นที่ที่ปลอดภัยสำหรับพวกเขาแล้วแต่หารู้ไหมว่าพวกเขาเนี่ยต้องเจอกับโลกใหม่ที่มีอันตรายรอบด้านค่ะการผจญภัยครั้งใหม่นะสู่จุดเริ่มต้นของหายนะมโหฬารครั้งใหญ่กับแผนการชั่วร้ายในดินแดนมรณะค่ะไล่ล่ากันทุกวินาทีแข่งกับเวลาแล้วก็ความตายเพื่อค้นหาความจริงของไวรัสล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ค่ะสำหรับใครที่อยากจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะวันนี้ค่ะทาง GMM 25ใจดีมีบัตรดูหนังมาให้ชมกันแบบฟรีๆกับกิจกรรม GMM 25 Fun Free Movie Time นะคะร่วมกับ20 Century Fox ค่ะค่ะใครอยากได้บัตรของภาพยนตร์เรื่องนี้นะสามารถเข้าไปดูกติกาการแจกบัตรแล้วก็ร่วมสนุกได้ค่ะในแฟนเพจ GMM Channel Fan Page นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่14กันยายนนี้ค่ะแล้วก็เรายังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะให้คุณได้มาร่วมสนุกกันเพื่อชิงบัตรชมภาพยนตร์กันนั่นคือคทางรายการของ EFM on TV ของเรานั่นเองค่ะคุณผู้ชมเราจะแจกบัตรหนังกันจำนวนทั้งหมด20รางวัลด้วยกันนะคะแล้วก็รางวัลละ2ใบมอบให้ไปเลยค่ะกติกาง่ายมากเพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยที่ชมรายการเราอยู่ส่ง SMS มาพูดคุยในรายการของเรานะคะวงเล็บหลังจากประโยคที่คุณส่งมาวงเล็บว่าดูหนังแค่นี้เองค่ะแล้วก็ส่ง SMS มาที่4642525นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะประกาศผลกันวันที่14กันยายนนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage ของ EFM on TV นะคะใครที่ได้บัตรเนี่ยเดี๋ยวทีมงานจะติดต่อกลับไปค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูหนังรอบพิเศษก่อนใครนะคะในวันพุธที่16กันยายนค่ะรอบ20:00 นตรงนะคะที่โรงภาพยนตร์เอสพนาซีเพล็กซ์รัชดาค่ะค่ะแล้วก็หนังดีๆแบบนี้นะคะห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่อยากพลาดข่าวสารภาพยนตร์หรือว่าโปรแกรมต่างๆนะคะต้องนี่เลยค่ะ Major Cineplex นะคะมีแอปพลิเคชันให้ดาวน์โหลดไว้ในมือถือแล้วด้วยค่ะกับ Major Movie Plus นะคะแอปพลิเคชันเดียวครบทุกเรื่องหนังในมือคุณค่ะไม่ว่าจะทั้งเซิร์ชหาโรงหนังจองตั๋วหรือว่าโปรโมชั่นมากมายนะคะดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วค่ะที่ App Store แล้วก็ Google Play นะคะคอหนังเนี่ยต้องไม่พลาดเลยรีบโหลดกันเลยค่ะเรื่องราวดีๆกับกิจกรรมดีๆแบบนี้นะคะกับ GMM 25 Fun Free Movie Time ค่ะต้องขอขอบคุณด้วยค่ะสำหรับโรงภาพยนตร์ Esplanade Cineplex นะคะรับรองค่ะมีหนังดีหนังดังมาให้คุณได้ดูกันทุกเดือนเลยค่ะค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตข่าวบันเทิงกันหน่อยดีกว่านะคะว่าวันนี้มีข่าวอะไรกันบ้างกับช่วงนี้เลยอีคอมโบค่ะอีคอมโบ
ช่วงอีคอมโบนะคะเดี๋ยวเรามาประเดิมข่าวบันเทิงกันด้วยข่าวของคนนี้เลยละกันนะคะเป็นสาวหมวยร้อยล้านนะคะจากแก๊งนางฟ้าค่ะอย่างคริสหอวังนั่นเองงานนี้เจอตัวคริสเนี่ยนะคะก็ต้องขอมาอัปเดตเรื่องราวความรักของเธอสักหน่อยละกันนะคะเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดเนี่ยมีคลิปใน IG ของแก๊งนางฟ้าออกมาขณะที่คริสเนี่ยกำลังคุยกับหนุ่มทายาทกิจการร้านทองนะคะอย่างหนุ่มเซนนั่นเองค่ะแถมเรียกฝ่ายชายว่าที่รักที่รักซะด้วยแบบนี้จะมีแพลนแต่งงานหรือยังพร้อมทั้งถามไปถึงเรื่องของหน้าอกหน้าใจของคริสนะคะว่าเอ๊ะหลังๆเนี่ยแอบเห็นว่าช่วงนี้เนี่ยคริสดูอึมขึ้นแบบผิดหูผิดตาเลยนะคะไม่รู้ว่าจะแอบย่องเงียบไปขึ้นเตียงหมอพึ่งมีดหมอหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เดี๋ยวให้คริสเนี่ยมาเคลียร์กันค่ะมาต่อกันที่ข่าวของสาวสวยแสนน่ารักนะคะอย่างสาวก้อยรัชวินค่ะยิ่งนับวันเนี่ยสาวก้อยกับหวานใจอย่างพี่ตูนบอดี้แสลมนะคะก็ยิ่งทวีความหวานกันมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เนี่ยก็พากันไปสวีทหวานพักผ่อนกันไกลที่นิวยอร์กถึง1เดือนเลยทีเดียวนะคะถือว่าเป็นการไปฉลองนะคะตรงกับวันครบรอบ5ปีที่ทั้งคู่เนี่ยคบกันอีกด้วยค่ะล่าสุดนะคะสาวก้อยรัชวินเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเปิดเผยถึงความในใจเกี่ยวกับความประทับใจในตัวหนุ่มตูนนะคะจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็ความรักครั้งนี้จะหวานแค่ไหนเดี๋ยวเราให้สาวก้อยเนี่ยมาตอบกันค่ะมาต่อด้วยข่าวของนักแสดงสาวอย่างเกรซการก้าวนะคะที่จู่ๆเนี่ยก็โดนโยงเข้าเกี่ยวข้องกับคู่ของกึ้งเฉลิมชัยกับเจนนี่เทียนโพสวรรณค่ะเพราะว่ามีคนเห็นว่าเกรซเนี่ยไปทานข้าวแบบ2ต่อ2กับกึ้งด้วยจนเกรซเนี่ยถูกมองว่าเป็นมือที่3แล้วเกรซจะว่ายังไงนะคะรวมไปถึงมีข่าวแว่วมาค่ะว่าความสวยของเกรซเนี่ยไปสะดุดตาหนุ่มไฮโซอย่างหนุ่มขุนพลนะคะที่ตอนนี้น่ะตามจีบเกรซอยู่อันนี้จริงไหมเดี๋ยวให้เกรซมาตอบกันค่ะปิดท้ายข่าวแซ่บคอมโบเซตนะคะด้วยข่าวของหวานใจของซุปตาสาวสวยนะคะอย่างสาวอั้มพัชราภาค่ะนั่นก็คือนักธุรกิจหนุ่มนะคะอย่างหนุ่มแอมพิธานั่นเองค่ะที่ล่าสุดเนี่ยเจอตัวหนุ่มแอมก็เลยถือโอกาสเข้าไปถามไถ่กันสักหน่อยว่าอยากแต่งงานกับสาวอั้มแล้วหรือยังหนุ่มแอมพิธานจะว่ายังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวกันเลยค่ะที่อั้มบอกนะฮะว่าก็ต้องรอเขาพร้อมปีนี้เขาอาจจะยังไม่พร้อมทางด้านเลิกหรืออะไรพวกนี้เราก็ยังต้องรอพร้อมก่อนแล้วถึงจะดูเลิกมากกว่านะครับคือคนไม่พร้อมแล้วก็ตัดสินใจตัวผมก็โอเคนะครับคือด้านหลายๆอย่างผมว่าผมก็พร้อมอายุก็มากแล้วแต่ว่าตัวคุณน้ำก็ต้องรอคุณน้ำพร้อมคุณน้ำก็ยังอยากถ่ายละครอ๋อยังครับถ้าดูเลิกคงรู้อะครับอันนี้คือเหมือนว่ารอทางพี่แอมเซย์แต่อย่างเดียวคือพี่แอมก็โอเคเลยใช่ไหมคะใช่ต้องรอครับไม่ใช่แน่นอนค่ะแล้วเกสก็ไม่ได้มีความจำเป็นต้องไปแบบเป็นมือที่สามเกสขออยู่สบายๆดีกว่าเกสไม่ได้โฟกัสเรื่องความรักเลยอะค่ะรู้จักกันอยู่แล้วค่ะคุยกับพี่กุ้งไหมคะตั้งแต่เป็นข่าวก็คุยกันนะคะก็คุยกันปกติอย่างเงี้ยค่ะเพราะเราก็เป็นพี่น้องกันปกติอ๋อไม่ได้เคลียร์หรอกค่ะเกสว่าเขาได้จะเข้าใจเกสว่าทุกคนอ่านข่าวก็ได้จะเข้าใจว่ามันเป็นกระบวนการของข่าวอะไรเงี้ยมากกว่าก็คุยค่ะรู้จักค่ะรู้จักกันมาคุยนี่คือคุยทีละคนทีละคนอะไรนะเกย์บอกเลยว่าเกย์ไม่ได้มองว่าใครมาจีบอะค่ะก็มองว่าเออเขารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่ก็ยอมรับว่าคุยกับคนนี้อยู่ใช่ค่ะเรียกว่าศึกษาได้ไหมคะกับคุณพ่อเรื่อยๆดีกว่าก็ตกใจเหมือนกันว่าแบบเฮ้ย5ปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลามันผ่านไปเร็วจริงๆแล้วคนที่แบบจำได้ก่อนคือพี่ตูนซึ่งแบบเราก็เซอร์ไพรส์มากอะไรอย่างเงี้ยเหมือนพอตั้งแต่กลับมาจากนิวยอร์กก็ทำงานหนักทุกวันแล้วก็แบบก็คือลืมวันเวลาว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคือรู้ว่าเป็นจันทร์อังคารฟูแต่ไม่ได้ดูวันที่อะค่ะแล้วเขาก็แบบเออเดี๋ยวเนี่ยพรุ่งนี้5ปีแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบจำได้ด้วยแบบภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยเหมือนปกติทุกวันนะคะก็ไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยก็นั่นแหละแค่เขาจำได้ก็เซอร์ไพรส์แล้วค่ะสิ่งที่เซอร์ไพรส์อีกอย่างนึงคือแบบเออเขาลงรูปคู่เราอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดใครตาม IG พี่ตูนจะรู้ว่าแทบจะไม่มีรูปก็อยู่ในนั้นเลยอะไรเงี้ยเออก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แบบเออเราก็ไม่ได้คาดคิดเนาะตามลักษณะค่ะก็ต้องดูว่าเดรสหรือว่าชุดหรือว่าอะไรเงี้ยเป็นยังไงเราโอเคเราโอเคมากอย่าโฟกัสดิคุณว่าสัญญากรรมสำหรับทุกคนนะสาวๆว่ามันเหมือนแบบว่าแล้วแต่ใครชอบแบบไหนอะไรเงี้ยเรื่องไซส์ของหน้าอกก็เหมือนกันนะมันแล้วแต่ว่าคนชอบแบบไหนอ่ะยังค่ะตอนนี้ไม่เคยคิดเลยค่ะเรื่องนี้ก็เพื่อนบอกเขาวันนั้นบอกว่าไม่เอาไม่ถ่ายไม่ลงเพื่อนก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรตลกดีเพื่อนบอกโอเคก็แล้วแต่รู้ตัวอีกทีนึงเพราะห้ามไม่ได้แล้วไงรู้ตัวอีกทีนึงถึงบ้านส่งเข้ามาในกรุ๊ปบอกว่าลงแล้วนะคือมันก็จะเป็นเรื่องตลกของทุกคนว่าแบบโดนเพื่อนแกล้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำเรียกที่เราใช้เรียกเขาปกติ
ใครเขาก็เรียกกันมากรับเรื่องแต่งงานอ่ะมันเป็นการจัดอีเวนต์เพื่อเฉลิมฉลองให้เพื่อนๆให้ทุกคนแบบรับรู้ว่าเออเราแบบกำลังจะแต่งงานนะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคริสว่าถ้ามันเป็นอีเวนต์ที่สำคัญของชีวิตแบบเนี้ยเราจัดทั้งทีก็คือต้องพร้อมไปอีกสเต็ปนึงเลยคืออาจจะพร้อมมีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าจริงๆอาจจะพร้อมมีลูกเลยแต่ตอนนี้ยังแต่ว่าคลิปที่ออกมาเนี่ยน่ารักมากเลยนะพี่นาน่ารักมากจริงๆแล้วน่ะพี่คริสห้ามให้เพื่อนลงด้วยนะแต่ว่าพวกพี่นานาพี่อะไรเขาก็แกล้งกันนี่แอบเอาไปลงใช่แอบไปลงนะก็ไปดูความน่ารักนะของแก๊งนางฟ้าได้เหมือนกันนะทาง Instagram ของ7นางฟ้าค่ะเอาละค่ะมาต่อกันที่อีก1เรื่องราวนะคะของอดีตนางงามที่ต้องบอกเลยว่าขยันเป็นข่าวแล้วก็สามารถช่วงชิงพื้นที่สื่อในช่วงครึ่งปีหลังได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะนั่นคือสาวน้ำเพชรสุนันทิกานั่นเองค่ะที่ล่าสุดนะคะสาวน้ำเพชรเนี่ยก็ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะกลางดึกเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาซึ่งคู่กรณีในครั้งนี้เนี่ยก็คือไฮโซสาวรุ่นพี่ที่เคยให้สัมภาษณ์สื่อนะคะจนทำเอาน้ำเพชรเนี่ยหงายเงิบหน้าตึงมาแล้วนะคะอย่างไฮโซม่านฟ้านั่นเองและก็คราวนี้ค่ะก็ยังเป็นคู่กรณีเดิมอีกนะคะเป็นเรื่องราวตบตีทำร้ายร่างกายกันในสถานที่แห่งหนึ่งค่ะจนทำให้สาวน้ำเพชรเนี่ยนะถึงกับต้องออกมาแถลงข่าวไขข้อสงสัยให้กับสื่อแล้วก็ทุกๆคนไปเมื่อบ่ายวันนี้เองค่ะส่วนเรื่องของรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปฟังจากน้ำเพชรกันเลยค่ะหนูก็บอกว่าได้สัมภาษณ์อะไรคะคือหนูก็พูดแบบตามความจริงมีสิทธิ์อะไรมารำคาญขนาดขยะขยงยังไม่พูดกับนักข่าวเลยหนูก็เลยบอกว่านั่นก็เรื่องของพี่ค่ะคือถ้าพี่ขยะขยงหนูพี่จะพูดกับใครนั่นก็เรื่องของพี่แต่คือที่สิ่งที่หนูบอกว่าหนูรำคาญพี่คือรำคาญจริงๆคือแบบตบมาเสร็จหนูก็แบบหนูก็ปัดออกเพราะว่าหนูก็กลัวหน้าเสียโฉมเหมือนกันแล้วแต่ว่าคือในใจอ่ะคือกลัวแล้วก็แบบไม่อยากจะสู้เพราะว่าคือถ้าสู้อ่ะเราอ่ะสองมือสองไม้คือ2เท้าแต่เขาอ่ะ6มือกับ6เท้าเราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วค่ะผู้จัดการก็เลยบอกว่าให้ไปบันทึกประจำวันไว้เฉยๆว่าคือเขามาทำร้ายเรานะเขามาทำร้ายเราจริงแต่ไม่ต้องดำเนินคดีคือแจ้งความไว้เป็นหลักฐานแต่พอไปที่สน.ทองหล่ออ่ะน้ำเพชรก็เล่าเหตุการณ์ให้กับร้อยเวรฟังร้อยเวรก็บอกว่าเนี่ยมันคือการทำร้ายร่างกายแล้วก็ข่มขู่แล้วก็การที่กักขังเราไว้ในห้องน้ำแล้วไม่ให้เราออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันคือการกักขังหน่วงเหนี่ยวแล้วก็เหมือนขู่จะทำร้ายอย่างเงี้ยมันเป็นคดีอาญาถ้าแจ้งความแล้วก็ต้องดำเนินคดีเลยน้ำเพชรอยากให้ทุกคนแบบเห็นใจน้ำเพชรนะคะคือน้ำเพชรก็ไม่ใช่คนบ้านะที่แบบอยู่ดีๆจะไปแจ้งความเท็จแล้วแบบคือข้อหาการแจ้งความเท็จอะจำคุกกี่ปีก็รู้กันอยู่อะไรเงี้ยน้ำเพชรก็คงไม่กล้าหรอกค่ะน้ำเพชรอะโดนรุมทำร้ายแต่ว่าคือสังคมอะกับมองน้ำเพชรว่าน้ำเพชรมาสร้างกระแสอะไรเงี้ยน้ำเพชรแบบอยากขอความเห็นใจจริงๆนะคะคือครั้งนี้หนูโดนกระทำจริงๆอ่ะคือหนูก็ไม่รู้ว่าหนูจะพูดอะไรเพราะว่าอีกฝ่ายบอกไม่ได้ทำแต่ว่าคือหนูโดนทำจริงๆค่ะคือหนูโดนแค่มือตบอะค่ะหนูไม่ได้โดนรองเท้าเขี้ยงใส่มันก็คงแผลมันคงจะไม่ได้สาหัสขนาดนั้นแล้วก็เขาแค่ใช้มือตบมันคงจะไม่สาหัสเหมือนใช้รองเท้าส้นสูงฟาดกันนะเนาะอยากให้เข้าใจตรงนี้ค่ะพลอยไม่ได้อยู่ที่ว่าแผลน้ำเพชรจะลึกหรือแผลมันจะชะกันไหมแต่ว่าประเด็นอยู่ที่ว่าเขามาตบเราก็ถามว่าเขาต้องการอะไรถ้าสมมติว่าคือเขาก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าต้องการอะไรหนูบอกโอเคค่ะถ้าอย่างนั้นหนูก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าที่หนูทำสัมภาษณ์ของหนูว่าที่หนูรำคาญพี่เนี่ยมันไปทำให้พี่รู้สึกไม่ดีหนูก็ต้องขอโทษพี่ด้วยแล้วเขาก็แบบตะคอกหนูมานี่พูดจริงๆหรือตอแหลแล้วหนูก็บอกว่าก็อย่างนี้แล้วกันค่ะถ้าหนูคิดว่าพี่อยากคิดเองได้ว่าหนูพูดจริงหรือตอแหลแต่ว่าเรื่องที่หนูรำคาญพี่อ่ะหนูพูดจริงๆแล้วเขาก็แบบผลักหนูก็แต่หนูก็คือรู้ว่าคำพูดสุดท้ายที่หนูบอกว่าเรื่องที่หนูรำคาญพี่หนูพูดจริงๆอ่ะมันจะทำให้เขาโกรธขึ้นไปอีกแต่ว่าก็ความจริงอ่ะมันมีเพียงหนึ่งเดียวมันไม่มีใครบิดเบือนหรือเปลี่ยนความจริงได้ก็ถ้ามาตัวต่อตัวเอาใหม่ก็ได้ถ้ามาตัวต่อตัวนะถ้าเกิดว่าเรื่องถึงศาลเร็วๆหนูเรื่องของหนูก็จะได้ถึงศาลเร็วยิ่งขึ้นหนูเชื่อในกระบวนการยุติธรรมค่ะหนูเชื่อในความจริงความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย
ค่ะอันนี้ทางฝั่งของน้ำเพชรนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยทางรายการ EFM on TV ของเราก็ติดต่อกับบ้านฟ้าตอนแรกเนี่ยบ้านฟ้าบอกว่าจะมาพูดคุยกันหมายความว่าจะโฟนอินเข้ามาพูดคุยในรายการของเรานะคะแต่ตอนประมาณ 5:00 นโทรมาแคนเซิลบอกว่ายังไม่สะดวกที่จะมีการพูดคุยแต่ว่าเราต้องรอทางฝั่งบ้านฟ้าจะออกมาพูดยังไงแต่ว่าถ้าเกิดดูใน IG ของบ้านฟ้าเค้าก็ได้ออกมาชี้แจงประมาณนึงแล้วโดยเหมือนหนังคนละม้วนกับน้ำเพชรเลยคนละแบบที่พูดใช่เขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไปร้านอาหารตอนกลางคืนแถวทองหล่อจริงแล้วหลังจากนั้นก็เดินเข้าห้องน้ำเข้าห้องน้ำไปก็ไปเจอกับน้ำเพชรอยู่แล้วเสร็จแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างที่น้ำเพชรเล่าให้ฟังแหละว่ามีการพูดคุยกันว่าถามว่าทำไมถึงไปให้สัมภาษณ์ว่าลำคาญพี่น้ำเพชรยอมรับว่าลำคาญแล้วสักพักเนี่ยน้ำเพชรเขาเอื้อมมือบอกว่าคุยกันน่ะแต่คุยกันลักษณะอาจจะมีการพูดคุยแบบทะเลาะกันน้ำเพชรน่ะเอื้อมมือมาหาม่านฟ้าม่านฟ้าหลบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีการหลบแล้วก็ให้เลขาก็เดินออกไปตัวเขาก็เดินออกไปแต่เสร็จแล้วเขาก็รอว่าเมื่อไหร่น้ำเพชรจะเดินออกมาสุดท้ายเขาก็เลยส่งเลขาเข้าไปในห้องน้ำอีกครั้งนึงเห็นน้ำเพชรนอนอยู่กับพื้นแล้วก็กำลังถ่ายรูปอยู่อันนี้จากปากของม่านฟ้านะอันนี้จากปากม่านฟ้าเองที่อยู่ในอินสตาแกรมของไฮโซม่านฟ้าตัดภาพมาที่แฟนของม่านฟ้าคือเป็กรัฐภูมิเขาก็ไปวันนั้นด้วยเป็กก็โพสต์ข้อความใน IG ของตัวเองอธิบายว่าเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบอกว่าผมเป็นคนกลางได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดบอกว่าวันนั้นเนี่ยก็คือบังเอิญไปนั่งทานข้าวอยู่ร้านอาหารเดียวกับที่น้ำเพชรไปทานอาหารด้วยเสร็จแล้วเนี่ยมีคนคนนึงในกลุ่มของม่านฟ้าเนี่ยอยากได้เบอร์โทรศัพท์ของน้ำเพชรก็เลยก็ส่งคนไปขอเบอร์ไม่ได้มีการส่งคนไปด่าอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยแต่ก็กับน้ำเพชรทำไมเขาถึงเข้าใจว่าเหมือนเราส่งคนไปกดดันไปด่าเขาหรือไปทำร้ายเขาไปทำอะไรก็ตามเสร็จแล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำคุณม่านฟ้าก็เดินไปเข้าห้องน้ำด้วยเช่นกันแต่ด้วยเป๊กเขาบอกว่าเขาอยู่ข้างนอกเขาก็ไม่รู้เหตุการณ์ข้างในเป็นยังไงแต่อยู่ข้างนอกเนี่ยเหตุการณ์คือม่านฟ้าเดินออกมาหลังจากนั้นก็ส่งเลขาเดินเข้าไปอีกทีนึงก็พบว่าน้ำเพชรเนี่ยเขาบอกว่าเขาโดนตบแต่บอกตัวเป๊กเนี่ยเขาก็ยืนยันบอกว่าไม่มีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นห้องน้ำสาธารณะคนเดินเข้าออกตลอดเวลาใช่เป็นห้องน้ำในห้างคนเดินเข้าออกตลอดเวลาแล้วก็ห้องน้ำหญิงตรงทางเข้าห้องน้ำหญิงเนี่ยไม่ได้มีการล็อกประตูห้องน้ำเพราะว่าน้ำเพชรเนี่ยอธิบายบอกว่าตอนที่โดนตบเนี่ยคือกันทุกคนออกมาจากห้องน้ำหมดเหลือแค่เลขาและม่านฟ้าและตัวเขาโดนลุมแต่ตัวฝั่งของเป๊ปรัฐภูมิเองก็บอกว่าห้องน้ำนั้นไม่มีกลอนจะให้ล็อกตอนเฉพาะทางเข้าตรงที่ล้างมืออ่ะไม่มีกลอนให้ล็อกเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีการแบบไปโดนขังหรืออะไรก็ตามที่จะแบบไปทำร้ายร่างกายอันนี้ทางฝั่งของม่านฟ้าพูดแบบนี้นะคะค่ะซึ่งต้องติดตามใช่ซึ่งความจริงจะเป็นยังไงอันนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอทางฝั่งของไฮโซม่านฟ้าเนี่ยออกมาพูดอีกทีนึงอันนี้คือแค่ฝั่งของน้ำเพชรที่ออกมาพูดนะคะซึ่งจริงๆแล้วนะคะในคลิปเนี่ยยาวกว่านี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะที่อยากจะดูเป็นเวอร์ชันอันคัทนะคะก็สามารถไปชมกันได้คือคลิปจริงๆเนี่ยความยาวอยู่ประมาณ30นาทีได้นะคะก็สามารถคลิกเข้าไปดูได้ค่ะทาง Facebook EFM on TV ของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวต้องรอฟีดแบคจากเรื่องนี้กันอีกทีนึงใช่ค่ะเดี๋ยวเราเบรกสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเรากลับมาค่ะเราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงอยู่ตอนนี้ทางช่อง JFM 25ของเรานั่นเองค่ะจะเป็นใครติดตามกับ EFM on TV ค่ะอยากสูงรออะไรมิลาคลาสผลิตภัณฑ์เพื่อคนอยากสูงอยากสูงโทร024085005แพ็กเกจเลิฟแอนด์โลนอนสต็อปเล่นเน็ตได้ไม่มีหยุดจาก DTACEFM on TV. EFM on TV.Hot the day. ซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องกลับมากับ EFM on TV นะคะช่วงนี้ก่อนจะไปพูดถึงข่าวบันเทิงขอถามญี่ปุ่นสักนิดนึงได้เลยค่ะได้ข่าวว่าตั้งแต่ซื้อสมาร์ทโฟนใหม่นะคะญี่ปุ่นช่วงนี้รู้สึกว่าแชทไลน์อะไรเงี้ยบ่อยขึ้นอ่ะแน่นอนสิคะถูกต้องค่ะพี่ด้าเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะแฮปปี้เนี่ยเขามีโปรโมชั่นดีๆนั่นก็คือซื้อสมาร์ทโฟนใหม่นะคะต้องใช้คู่กับแฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องค่ะซึ่งทำให้เราเนี่ยนะพี่ด้าเล่นทั้ง Facebook แล้วก็ Line แบบฟรีๆเลยและที่สำคัญเลยคือโทรฟรีมากกว่าค่า
เครื่องแบบนี้จะไม่ให้ใช้งานเยอะได้ยังไงล่ะคะเพราะว่าเล่นได้แบบจุใจเล่นกันให้คุ้มไปเลยอู้ตายละลดมากๆเลยเล่นฟรีโทรฟรีดีงามมากนะคะถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยจะซื้อสมาร์ทโฟนนะคะเป็นเครื่องใหม่เนี่ยนะคะแนะนำเลยค่ะต้องแฮปปี้เท่านั้นนะคะใช่ค่ะจะได้เล่นกันแบบจุใจไปเลยนะคะเอาล่ะค่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่เราเกริ่นกันไปในช่วงที่แล้วบอกว่าเราจะมีดาวรุ่งพุ่งแรงเนี่ยมาพูดคุยกับเรากันซึ่งต้องบอกเลยนะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีผลงานมากมายในช่องของเรา GMM 25เยอะมากบวกกับเป็นคนมีมาดแบบกวนๆเท่ๆเทลเลนต์ก็เลยทำให้มีแฟนคลับเนี่ยเยอะมากทีเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปต้อนรับเขากันเลยดีกว่าค่ะกับน้องเฟยพัทระค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ต้องเชิญเฟยเข้ามาพูดคุยในรายการของเราเลยนะคะตอนนี้กระแสฟีดแบ็กเป็นยังไงบ้างสำหรับGTA สามพันแสบก็เรียกว่าค่อนข้างดีครับผมค่อนข้างดีเรียกว่าเกินความคาดหมายที่เราตั้งไว้ค่อนข้างมากอยู่ครับตอนนี้เดินไปไหนมาไหนคนเริ่มมาทักแล้วหรือยังก็มีทักบ้างครับน้องซื้อของไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับก็มีครับจะมีบ้างครับมาขอถ่ายรูปบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พบไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะฮะหลายคนชอบคาแรคเตอร์ของเฟยใน GPA มากๆนะคะอยากจะทราบว่าในชีวิตจริงเนี่ยเฟยคาแรคเตอร์เหมือนกับในเรื่องป่ะคะเรียกว่ามีคลับคล้ายคลับคลามาดีกว่าส่วนหนึ่งใช่เหมือนตัวเราเป็นเรฟเฟอเรนซ์ให้คาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งเพราะว่าคือตัวเฟยก็เป็นคนที่อารมณ์ร้อนอยู่แล้วแต่ว่าจะไม่ร้อนเท่าในเรื่องในเรื่องตัวอารมณ์ร้อนมากร้อนตลอดเวลาครับขึ้นตลอดใช่ครับเอะต่อยคือเฟยไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นเฟยจะแค่อารมณ์ร้อนบ้างแต่จะไม่ร้อนขนาดนั้นครับผมค่ะทีนี้เนี่ยตอนนี้พูดถึง GPA ก็ใกล้จะปิดกล้องแล้วความรู้สึกเป็นยังไงบ้างปิดไปแล้วครับปิดไปแล้วเหรอคิวสุดท้ายผ่านไปแล้วใช่วันอาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองค่ะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศก็ดีครับอบอุ่นครับผมก็เป็นกองที่สนุกมากๆค่ะแล้ววันที่ถ่ายคิวสุดท้ายเศร้ากันไหมอ่ะใจหายไหมอ่ะนิดนึงครับนิดนึงว่าแบบเราถ่ายมานานค่อนข้างนานแล้วมันเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราด้วยเพราะฉะนั้นมันก็แบบมีความผูกพันกับทีมงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกดีครับผมค่ะค่ะมาพูดถึงกันอีกหนึ่งผลงานกันบ้างดีกว่านะคะตอนนี้เนี่ยกำลังมีรายการใหม่นะคะเป็นคนดำเนินรายการด้วยค่ะกับรายการวิทยาศาสตร์รายการนี้เป็นรายการเกี่ยวกับอะไรคะเป็นรายการเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ครับง่ายๆสั้นๆประมาณ5ทีครับตอนทุ่ม55ครับผมของทุกวันจันทร์ศุกร์ก็หลังจบรายการเรานั่นเองใช่ค่ะก็จบไปปุ๊บก็จะเป็นรายการวิทยาศาสตร์สั้นๆผมจะคู่กับพี่ฟลอยครับผมทำงานกับฟลอยเป็นยังไงบ้างสนุกตลกพี่ฟอยเป็นคนที่ตลกแล้วก็มุกแล้วก็สมองเขาจะไวมากแล้วพี่ฟอยสอนอะไรเฟยไหมโอ้เยอะครับพี่ฟอยก็ชอบบอกว่าเฟยอยากเล่นอะไรเล่นเลยอยากเล่นอะไรเล่นเลยให้แบบให้เรียนรู้ให้ฝึกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาจะช่วยตามช่วยเขาจะช่วยคิดมุกบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่เขาบอกว่าความสามารถของเฟยเนี่ยพอๆสูสีกับฟลอยเลยแล้วยังไงบ้างอย่าผมไปเทียบเลยผมไม่เก่งเท่าเขาหรอกเขาทำงานมีประสบการณ์มากกว่าเขาก็แบบเขาก็เก่งกว่าเยอะนะครับผมไปเทียบก็ไม่ถูกนะซึ่งพอทำงานไปได้สักพักนึงเนี่ยนะตอนนี้เขามีฟีดแบ็กมาบอกว่าเฟยแล้วก็พี่ฟลอยเนี่ยตอนนี้เข้าขากันดีมากเคมีเข้ากันเคมีเข้ากันอันนี้รู้สึกยังไงลื่นไหลมากคือจริงๆก็แรกๆอะครับเหมือนเราแรกๆไปเรายังปรับตัวยังไม่ค่อยรู้จักกันเยอะแล้วยังไม่ค่อยกล้าเล่นไม่ค่อยอะไรเงี้ยแต่พอหลังๆมันก็เริ่มสนิทกันมันก็กล้าเล่นมากขึ้นกล้าปล่อยมุกมันก็เริ่มเคมีก็เริ่มได้มากขึ้นครับตอนแรกๆที่ไปเนี่ยเกรงไหมคะเกรงพี่ฟลอยไหมครับเกรงครับเพราะว่าเราเห็นเราดูเขาไม่อย่างในทีวีอยู่ปกติอะครับเราเป็นคนเก่งด้วยเนาะใช่เก่งมากแล้วมุกต่างๆเนี่ยมีการซ้อมกันก่อนไหมแล้วค่อยถ่ายไม่มุกที่ซ้อมก็มีครับแต่ว่าไม่เคยใช้จริงเลยครับผมโดนสับกันไปเลย คือเราซ้อมเตียงไว้อย่างนี้ครับในห้องแต่งตัวพอเข้าปุ๊บคนละมุกเลยครับไม่เหมือนติดใจไหมคะสำหรับงานพิธีกรสนุกครับติดใจครับชอบทำงานครับผมค่ะมาพูดถึงด้านละครกันบ้างพอหลังจากที่ถ่าย GPS จบแล้วก็มีละครต่อมาเลยนะคะกับละครปริศนาอาฆาตนั่นเองค่ะซึ่งละครเรื่องนี้บ่งส่งไปแล้วบ่งส่งแล้วครับเปิดกล้องยังเปิดกล้องไปแล้วครับเป็นยังไงบ้างคะก็เป็นอะไรที่มันคนละฟีลเลยครับคาแรคเตอร์ที่เรารับเนี่ยมันยากไหมสำหรับละครเรื่องนี้ยากไหมครับจริงๆก็แอบคลับคล้ายคลับคากับตัวเราอยู่แต่มันจะเป็นเล่าเรื่องในอีกมุมหนึ่งของตัวเราใช่จะเป็นแบบเป็นเฟยในแบบในด้านที่ซอฟแล้วก็โง่เลยงั้นเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังละกันสำหรับคุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าละครปริศนาอาฆาตเนี่ยนะคะจะเป็นยังไงก็มันจะเป็นซีรีส์ผีครับที่เป็นเกี่ยวกับสืบสวนสอบสวนใช่คือเราอ่ะ
เล่นเป็นเคนค่ะชื่อเคนครับแล้วก็จะเป็นหนุ่มตากล้องที่แบบว่าตกงานครับไม่ค่อยมีตังก็เลยต้องไปทำงานอยู่ในห้องดับจิตค่ะทีนี้เนี่ยเราไม่มีตังค์ลุงข้างๆห้องก็เลยแบบอ่ะเสนองานให้เราไปทำในห้องดับจิตปึ๊บเราก็ได้ไปเจอกับศพมากมายได้เจอปริศนามากมายทำให้เราต้องแก้ไขครับผมเท่ากับเราต้องไปถ่ายรูปศพต่างๆอย่างเงี้ยเหรอคะไม่ได้ถ่ายรูปครับคือตอนนั้นเนี่ยเข้าไปก็จะทำงานแล้วครับก็ได้ไปเจอปริศนาต่างๆมากกว่าแล้วแบบนี้คือต้องเข้าไปจริงๆป่ะคะจริงครับโลเคชั่นคือโรงพยาบาลล้างจริงๆครับผมอุ้ย10ล้างมา10ปีแล้วฮะแล้วก็เซตเป็นห้องดับจิตอย่างเงี้ยห้องดับไม่ได้เซตครับห้องจริงเตียงจริงครับแล้วเป็นโรงพยาบาลร้างอะนะครับห้องจริงเตียงจริงทุกอย่างอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นของจริงครับมีแบบไนท์ซีนมั้ยมีตอนแบบคิวกลางคืนมั้ยมีครับผมกลัวกันมั้ยซื้อสร้อยพระแล้วครับเดินไปไหนต้องคอยแบบว่าไปกันเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไปเข้าห้องน้ำไปอะไรอย่างงี้ไม่ได้เลยนะโอ้ผมไม่ไหวผมเป็นคนกลัวมากเหมือนกันเราได้เจออะไรบ้างยังคะหรือว่ายังครับยังไม่พร้อมด้วยครับยังไม่พร้อมเจอดีแล้วถือว่าละครเรื่องนี้ซีรีส์เรื่องนี้ยากไหมยากครับจริงๆก็ยากคนละแบบเรื่องที่แล้วก็ยากส่วนหนึ่งเรื่องนี้ก็ยากส่วนหนึ่งแต่ว่ามันจะยากคนละแบบเรื่องนี้จะคือด้วยความที่มันเป็นซีรีส์ผีด้วยแล้วเราแบบเราต้องศึกษาต้องนั่งคอยดูหนังผีมาเรื่อยๆหาเรฟเฟอเรนซ์มาเรื่อยๆครับค่ะฟังจากสัมภาษณ์ผู้กำกับพี่ป๊อปเองเขาบอกว่าซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์ที่เมืองไทยยังไม่เคยมีมาก่อนตัวเฟอร์เองคิดว่ายังไงที่อะไรที่แบบมันจะเซอร์ไพรส์คนดูค่ะแน่นอนเพราะหนังไทยเรามีเรื่องซีรีส์ผีหนังผีเยอะมากแต่ยังไม่มีหนังผีเรื่องไหนที่เป็นไขปริศนาแบบพี่เคยอ่านคินไอจิอะไรไหมครับแบบโคนันอะไรเงี้ยครับมันจะเป็นใช่จะเป็นอย่างนั้นซึ่งก็เป็นซีรีส์แบบของไทยยังไม่เคยมีใช่ก็ถือว่าเป็นแบบแนวใหม่ใช่ครับน่าดูน่าดูค่ะซึ่งพอกลายเป็นว่าแค่บวงสรวงไปเปิดกล้องไปเนี่ยแบบก็มีแฟนคลับมีฟีดแบ็กกลับมาแล้วอุ้ยอยากดูจังเลยอันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีสิครับคนอยากดูอยากติดตามเราทำงานคนเราทำงานก็อยากให้มีคนติดตามอยู่แล้วเราก็รู้สึกดีครับมีกำลังใจที่จะทำงานต่อใช่แต่ว่าความสามารถเขาก็เก่งนะทั้งเรื่องของการแสดงแล้วก็พิธีกรด้วยแต่ว่าล่าสุดความหล่อก็เข้าขั้นนะคะถูกต้องเพราะว่าเข้าไปอยู่ในหนุ่มครีโอด้วยค่ะไปติดเป็น50หนุ่มเลยนะคะอันนี้นี่ไปสมัครได้ยังไงคะเริ่มแรกก็จริงๆแล้วเขาก็มาดูโปรไฟล์เราอะครับแล้วเขาก็เลือกเราเข้าไปครับผมรู้สึกไงที่ได้ติด50คนสุดท้ายก็รู้สึกตื่นตันใจครับตื่นตันใจเราไม่คิดว่าเราจะได้เป็นส่วนหนึ่งอย่างนี้ครับผมมีคนมาแซวๆบ้างเหรอคะว่า50หนุ่มอย่างนี้ประจำครับผมคือหลังจากที่ประกาศ50คนไปปุ๊บเนี่ยพอไปกองถ่ายเนี่ยทุกคนแซวหมดเลยครับทุกคนแซวเฟ้ยโอ้โหหนุ่มคลีโอว่ะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับผมนี่ตอนนี้คลีโอก็มีหมายเลขให้ยังมีแล้วครับหมายเลขเบอร์24ครับผม24นี่พี่น่าแล้วบอกเลยนะว่าเฟยนี่ไม่ธรรมดาเพราะเขาบอกว่าใน50หนุ่มคลีโอเนี่ยนะเฟยเป็นตัวเต็งนะคะเฮ้ยจริงจริงจริงมีกระแสมาใช่รู้สึกไงพอได้ยินแบบนี้รู้สึกดีสิครับแต่เราไม่คิดว่าเราเป็นตัวเต็งนะเพราะเราไปนั่งดูในหนังสือมานิตยสารแล้วก็แบบดูเฮ้ยโอ้คนหล่อเยอะเว้ยซิกพงซิกแพคกล้ามเกลิ่มมากันลึบเลยแล้วเรามีไหมมีครับมีพุง เราเล่นเราก็มีบ้างแต่เราสู้เขาไม่ได้ไงเราก็ไม่คิดว่าเราจะเป็นตัวเต็งแล้วยืดตัวยังไงอ่ะช่วงนี้มีฟิตร่างกายให้พร้อมไหมก็มีวิ่งบ้างครับมีวิ่งเบิร์นบ้างแต่ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปฟิตเนสปกแต่ได้ข่าวมาว่าหลังจากที่ออกมาประกาศนะคะที่ทางครีโอประกาศว่าติด50หนุ่มครีโอสาวๆเนี่ยเข้ามาหาเฟยเยอะมากเข้าแต่ครับไม่มีครับไม่มีเลยฮะเก้งกวางอะไรเก้งกวางเข้ามาไหมก็ไม่มีนะครับมีแต่คนรู้จักครับผมมีแต่คนรู้จักครับค่ะค่ะอ่ะแต่ว่าเมื่อกี้อย่างที่บอกไปว่าเบอร์24แล้วใช่ไหมไปช่วยน้องเฟยโหวตหน่อยดีกว่าเพราะว่าเท่าที่เราดูเนี่ยน้องเฟยก็มาวินอยู่นะวันนั้นเปิดดูอยู่วิธีการโหวตเดี๋ยวจะแนะนำคร่าวๆแล้วกันนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์ของ cleothailand.com นะคะ /bachelor2015 นะคะแล้วก็กดเข้าไปดูในโปรไฟล์ของแต่ละคนได้เลยว่าคุณชอบใครดูวิดีโออ่านบทสัมภาษณ์ให้ชื่นใจแล้วก็กดได้เลย1 account ต่อ1ตำแหน่งต่อวันเท่านั้นนะคะงานนี้เนี่ยคุณจะโหวตกี่คนไงก็แอคเคาท์ต่อ1วันเท่านั้นใช่ค่ะซึ่งหรือว่าอีกทางนึงนะคะส่ง SMS ค่ะพิมพ์ว่า EB นะคะเว้นวรรคตามด้วยหมายเลขหนุ่มโสดคลีโอก็คือเบอร์24นั่นเองค่ะแล้วก็ส่งไปที่4712666นะคะครั้งละ6บาทเท่านั้นนะคะเปิดโหวตกันแล้ววันนี้ถึงวันที่15ตุลาคมนี้ค่ะไปร่วมโหวตสักนิดนึงอ่ะสุดท้ายละค่ะเดี๋ยวให้เฟยนะคะฝากถึงผลงานแล้วก็รวมถึงฝากโหวตก็ได้มีอะไรอยากจะบอกคุณผู้ชมเชิญเลยค่ะครับก็ฝากละครเรื่อง GPA สถาบันพันแสบด้วยนะครับต่อไปเป็น EP ที่7แล้วนะครับผม
ก็ความตื่นเต้นมันก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมมิดวิวิทวิทยาศาสตร์ของเราผมกับพี่ฟอยนะครับดูกันง่ายๆวิทยาศาสตร์ง่ายๆ5นาทีนะครับผมอีกเรื่องนึงปริศนาอาฆาตครับก็น่าจะฉายเริ่มฉายวันที่ไม่ประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนนี้ครับผมแล้วก็สุดท้ายครับคลีโอครับเบอร์24ครับผมไปโหวตกันได้ครับค่ะโอเคนะคะวันนี้ต้องขอบคุณน้องเฟยมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับผมเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวตอนนี้เราเบรกกันแป๊บนึงแล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวบันเทิงกันต่อกับ FM on TV ค่ะซื้อสมาร์ทโฟนใหม่ต้องใช้คู่แฮปปี้เล่นฟรี Facebook Live พร้อมโทรฟรีมากกว่าค่าเครื่องEFM on TV EFM on TV ช่วงคอละครวิซาปากาถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยกลับมาติดตามข่าวบันเทิงกันต่อค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามเรื่องของละครกันบ้างนะคะกับช่องจิบ M25 ของเราค่ะกับช่วงละครสนุกความสุข2ทุ่มนะคะซึ่งซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยฟินกันทั่วบ้านทั่วเมืองเลยคือ I Want to Be Superstar วันหนึ่งจะเป็นซุปตาร์นั่นเองหลายๆคนติดตามกันอยู่สำหรับซีรีส์เรื่องนี้แต่ว่าอีกหนึ่งความฮิตไม่แพ้กันก็คือเพลงประกอบซีรีส์เรื่องนี้ที่ยิปโซเป็นคนร้องนะคะนั่นคือเพลงอยากเป็นคนสำคัญของเธอนั่นเองค่ะล่าสุดค่ะเขาได้มีการถ่ายทำMV กันและได้มีการถ่ายทำซึ่งพี่กูก็กำกับเหมือนเดิมใช่แล้วงานนี้พี่กูบอกจัดเต็มค่ะโดยให้พุทธกับยิปซียิปโซยิปโซพุทธกับยิปเนี่ยมาสลับร่างกันด้วยใช่สลับเสื้อผ้าใส่กันใช่น่ารักมากๆเลยนะคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศการถ่ายทำ MV เพลงนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะพูดถึงเรื่องราวของความฮอตนะคะจะไม่พูดถึงนักแสดงสาวดาวรุ่งคนนี้เนี่ยก็ดูจะไม่ได้ค่ะสำหรับนิต้าอนิพันธ์นั่นเองนะคะนางเอกสาวจากซีรีส์ GPA สถาบันพันแสบค่ะซึ่งนอกจากจะหวานเสน่ห์ให้หนุ่มๆแก๊งเรียนในโรงเรียนพันแสบเนี่ยได้หวั่นไหวแล้วก็ใจละลายกันไปแล้วนะคะล่าสุดค่ะความสวยออร่าซุปตาร์เนี่ยก็เจอจรัสถูกท้าทายนะให้นิต้าเนี่ยต้องสวมวิญญาณเป็นนางแบบค่ะไปถ่ายแบบโพสท่าจิกตาสู้กล้องขึ้นปกแมกกาซีนกันเลยค่ะงานนี้บรรยากาศในการถ่ายทำจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวให้นิต้าเนี่ยมาอัปเดตกันค่ะวันนี้ก็มีโอกาสได้มาถ่ายแบบสไปซี่ค่ะคือสนุกมากเลยค่ะพี่ที่นี่ใจดีมากๆเลยค่ะเป็นกันเองที่สุดตั้งแต่ถ่ายหนังสือมาที่นี่อารมณ์ขันทุกคนแล้วค่ะแล้วก็แต่งหน้าสวยมากเลยค่ะค่ะก็ฝากสไปซี่ด้วยนะคะหนูปกหนูนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีผลงานอยู่ค่ะ GPA สถาบันพันแสบค่ะค่ะรับบทจักรจั่นนะคะแล้วก็ติดตามซีรีส์ค่ะคาเฟ่เดย์เดอะซีรีส์ความรักไม่ผิดผิดที่มากรักค่ะเพลงมันก็ค่อนข้างเวิร์กอะนะไอ้ซาวด์แท็กของไอ้วันนาบีซุปตาร์แล้วก็มีเพลงของอีกพุทธอีกเพลงนึงด้วยก็เลยทำสองเพลงเลยถ่ายวันนี้อะไรเงี้ยคือเรามองว่าหนังโรแมนติกที่เราขายเคมีนักแสดงแบบเนี้ยเรารู้สึกว่าคนอยากจะเห็นเขามากกว่าละครแล้วเรากะว่า MV เนี่ยเราก็จะไปใส่ท้ายละครด้วยใครอยากจะดู MV คนกลุ่มแรกๆก็ต้องตามดูท้ายละครอะไรเงี้ยในละครเนี่ยตัวยิปโซเขาวันหนึ่งเขาอยากเป็นคนสำคัญของเธอคืออยากเป็นคนสำคัญของวินประกรณ์คราวนี้เราก็เลยลองสวิตดูว่าแล้วเกิดวินประกรณ์เป็นวันหนึ่งเป็นวินประกรณ์อะไรเงี้ยเราก็แบบมองว่าแบบคือคนดูเห็นภาพละครเยอะแล้วแล้วจะมานั่งดูยิปโซร้องอย่างเดียวเราก็มันไม่สนุกนะเราก็พูดใส่ให้หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะเลือกชุดที่แรดหน่อยที่สุดปรากฏว่าที่เราเลือกมาเนี่ยแรดหนักที่สุดแพ้แอคติ้งพุทตลอดเพราะแอคติ้งพุทแรดมากดีใจค่ะสนุกดีแล้วก็ทำงานกองนี้สนุกอยู่แล้วพอได้มาทำยิ้มเหมือนได้มาเล่นน่ะแล้วมันผ่อนคลายค่ะแฮปปี้มากเป็นครั้งแรกครับที่มีซาวด์แท็กเพลงประกอบละครของตัวเองแล้วก็พูดเลยว่าเป็นงานที่ไม่ถนัดเลยถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เพลงตัวเองอยู่แค่ในละครแค่นั้นไม่อยากจะให้มี MV ไม่อยากจะให้มีอะไรด้วยไม่ต้องดาวน์โหลดหรอกเราโหลดเองฟังกันอย่างนี้แหละดีแล้วพอแล้วตอนที่เราไปถ่ายกันที่ภูเก็ตแล้วเห็นพุทธเดินเงาๆก็นึกถึงเพลงนี้อยู่ในหัวตลอดก็หันมาบอกลองได้ไหมลองได้เข้าห้องอัดเลยจ้ะเป็นการนำเพลงเบลสุพลมาทำให้เป็นแรปขอโทษพี่เบลด้วยนะครับผมเอาสนุกทำเอาสนุกอ่ะพูดง่ายๆก็ไม่ต้องแบบวิจารณ์นะว่าร้องไม่ดีไม่ใช่นักร้องครับผมฝากครับ MV ทั้งของพุทธแล้วก็ของพี่ยิปของพุทธก็เดี๋ยวถ่ายไลฟ์ซิงค์ใช่ไหมแล้วก็ภาพก็คงเดี๋ยวแล้วแต่พี่กู่ครับก็เป็นกำลังใจให้ด้วยครับได้พุ่มกับที่เก่งเรื่องของ MV อันดับหนึ่งเมืองไทยมาก็อุ่นใจค่ะ
น่าดูมากสำหรับ MV นี้ใช่ไปติดตามดูกันเขาเพิ่งถ่ายทำมันไปเสร็จเองใช่ค่ะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะเพราะคู่นี้เขาน่ารักมากจริงๆแล้วก็รวมไปถึงรอดูละครด้วยนะคะหลังจบรายการของเราคืนนี้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงฝากผลงานของน้องนิต้าด้วยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าออกแล้วเนี่ยก็ไปหาซื้อกันได้ค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะอ๋อแต่ว่าก่อนที่จะไปพักทำไมคะนี่เห็นไหมเห็นพี่พุทธทีไรเนี่ยจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยพี่ด้าเดี๋ยวเรามีเบื้องหลังนะคะจากละครเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เจ๊สองของเราเนี่ยจะไปป่วนในกองนี้ว่ายังไงไปชมเลยค่ะโอมิการ์ดโอมิการ์ดวันนี้เจ๊สองคนสวยรู้สึกเบื่อเซ็งๆเลยอยากจะหาเกมสนุกมาให้นักแสดงประลองความไวกันสักหน่อยโดยเจ๊นั้นได้บุกไปที่กองถ่ายไอวานาบีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาและตอนนี้เองก็มีผู้กล้ารอพร้อมประลองความไวกันแล้วไปพบกับเป๋าเศรษฐพงศ์กันเลยค่ะได้ข่าวว่าวันนี้นะครับ EFM on TV มีเกมมาให้เต๋าเล่นนะฮะอยากรู้เหลือเกินว่าเป็นเกมอะไรครับเกมถุงยางชีพกติกาเพียงแค่คุณบอกชื่อสิ่งของในกระเป๋าของตัวเองมาให้ดีมากที่สุดภายในระยะเวลา30วินาทีใครพูดถึงสิ่งของได้มากที่สุดเป็นผู้ชนะกันไปเลยจ้าเหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทแบงค์10แบงค์20แบงค์100แบงค์ 1,000 นะครับกระเป๋าตังค์บัตรเครดิตบัตรเดบิตบัตรATM สมุดบัญชีธนาคารบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านพาสปอร์ตนะครับแว่นตากันแดดกล่องใส่แว่นตาน้ำหอมถุงพลาสติกนะฮะถุงพลาสติกนะครับผมกระเจี๊ยบมือถือนะฮะตุ้มหูสร้อยนาฬิกา power bank ถุงเท้ากางเกงในเริ่มต้นได้สวยเพราะเต่าทำไปได้28คะแนนเดี๋ยวเราไปต้อนรับสาวๆกันบ้างดีกว่าคุณเต้นเชิญค่ะถ้าพร้อมแล้วกลับเวลาโอเคปากกากระดาษกันไกลมาสคาร่าตู้เย็นส้มลำไยลิปสติกกระเป๋าตังเงินแบงค์500แบงค์ 1,000 แบงค์10เหรียญ20เหรียญ10ผ้าเช็ดหน้ามือถือยาหม่องยาอมขนมกุญแจpower bank ผ้าเช็ดหน้าเสื้อผ้าผ้าพันคอนาฬิกาแหวนสร้อยกำไรคอนแทคเลนส์คุณเต้นโกยคะแนนไปได้31คะแนนถึงต้านางเอกของเรื่องหนูยิปโซของเราดีกว่าพร้อมแล้วจับเวลาค่ะโอเคมือถือที่ชาร์จมือถือกระเป๋าตังเงินในกระเป๋าตังเหรียญในกระเป๋าตังซิปในกระเป๋าตังพระในกระเป๋าตัง USB ในกระเป๋าตังแล้วก็หนังสือสวดมนต์แล้วก็ยันแล้วก็เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวแล้วก็ผลไม้ค่ะมีอยู่บ้างมีบางครั้งมีกีวีบางครั้งมีแอปเปิ้ลบางครั้งมีกระเจี๊ยบต้มอยู่ด้านในบางครั้งมีวันเผาบางครั้งมีลูกคอค่ะแล้วก็ผักผักใบหญ้าใบเขียวค่ะแล้วก็เฮ้ยอะไรอีกวะอ๋อเครื่องสำอางมีคอนซีลเลอร์มีลิปสติกหมดเวลาแล้วยิปโซทำไปได้20คะแนนมาถึงคิวของดีเจนุ้ยค่ะพร้อมแล้วจับเวลาค่ะกระเป๋ารองเท้ายาสระผมเครื่องดีหนีบผมไดร์เป่าผมเครื่องสำอางแป้งทาหน้าลิปติกที่เขียนคิ้วบัชออนเสื้อกางเกงในน้ำขวดนมถุงเท้ารองเท้าไอ้วะไอ้อีกแล้วไอ้เพราะว่าแบงโทรศัพท์เพราะว่าแบงแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์กุญแจบ้านปากกาโอมิการ์ดโอมิการ์ด27คะแนนก็ไม่น่าผิดหวังเท่าไหร่หลังจากประลองความไวกันไปแล้วผู้ชนะของเกมนี้คือคุณเต้นค่ะสนุกกันพอหอมปากหอมคอนะคะคุณผู้ชมเจ๊ขอแนะนำให้กดรีโมทสเตจูนไว้ที่ GMM 25ละครสนุกความสุขสองทุ่มกับไอวานาบีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาทุกวันจันทร์อังคารถ้าไม่ดูเดี๋ยวรู้เลยสนุกมากแต่ชอบที่คุณเซนบอกว่ามีตู้เย็นมีตู้เย็นในกระเป๋าอยากรู้ว่าเขาพกถุงสำเพ็งกันเหรอคุณพวกนี้ของเยอะมากค่ะอันนี้เป็นแค่เบื้องหลังนะคะยังน่ารักขนาดนี้เพราะฉะนั้นก็อย่าลืมติดตามนะคะไอวานาบีซุปตาวันหนึ่งจะเป็นซุปตาค่ะทุกวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มกับละครสนุกความสุข2ทุ่มของเราค่ะช่วงนี้เบรกกันสักครู่นึงนะคะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมามีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะคะกับ FM on TV ค่ะคนหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวจะไปไหนที่ไม่ใช่ที่นี่ผมไม่คุณพาเขาไปไหนทั้งนั้นน่ะ
คุณมีสิทธิ์อะไรมาห้ามไม่ผมพาแฟนผมไปวินวินมาทำอะไรที่เนี่ยหมอชุระแล้ววินเอาดอกไม้มาให้ใครหรอถั่วลิสงอบกรอบมารุโจ้กรอบมันอร่อยเข้มเต็มทุกเม็ดมารุโจ้โอ้อร่อยEFF on TV.